สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทร์เกียรติทักทายกันย่ำมื้อแรกน้องพี่น้องวันนี้พอดีลูกค้าจะญาติกันนี่แล้วเนาะเพิ่นซื้อลูกหมูจากเฮาไปเลี้ยงไปกินหัวอาหารบริษัทน้องพี่น้องเนาะไปกินอาหารบริษัทบริษัทนึงล่ะแล้วเพิ่นโทรมาเล่าให้ฟังว่าหมู4เดือนกินหัวอาหารครบประมาณเกือบ4เดือนล่ะสูตรของเพิ่นก็แล้วแต่สูตรเนาะแล้วแต่สูตรของบริษัทใดๆจะจัดให้เนาะ1 2 3 4เนาะจักกระสอบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรสําเร็จเพิ่นก็ต้องให้กินครบ7กระสอบแม่นบ่พอดีลูกค้าคนนี้ล่ะญาติกันนี่ล่ะเนาะเอิ้นเพิ่นว่าป้าป้าเพิ่นก็กินครบ7กระสอบแล้วเพิ่นก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็มาจับให้เพิ่นล่ะเดี๋ยวนี้ก็62เนาะ62สำหรับขึ้นกับบริษัทกับสีฟูประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากทางเคียงแบบรถเล่รถยังเพิ่นอาจจะให้สูงกว่านี้แต่ว่ามันก็เป็นอีหยังที่บ่แน่นอนบ่ถ้าเกิดเฮารวมกับบริษัทเพิ่นก็กินหัวอาหารเพิ่นครบจังซี่เพิ่นก็ยกให้รอบเดียวเลยเนาะแต่ว่าราคาก็ขึ้นอยู่ติดกับที่เพิ่นกําหนดให้เฮาเพิ่นมาจับเพิ่นโทรมาเว้าให้ฟังได้117กิโลหนักสุดอยู่ที่119กิโลเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็117คือหลักร้อยขึ้นล่ะหมูนะ13ตัวเพิ่นเอาไป13ตัวเมื่อคุณจะเล่าให้ฟัง13ตัวนี่คือแม่กุ้งแถมให้ตัวนึงเพราะ13ตัวนั้นจะมีตัวใหญ่อยู่10ตัวเนาะคือตามเกณฑ์นะ10ตัวแล้วอีก2ตัวนะเพิ่นจะประมาณ6กิโลถึง5โล7 2ตัวน่ะอีกตัวนึงน่ะเพิ่นตัวน้อยก็หมูประมาณ5โลนี่ล่ะแม่กุ้งก็เลยเอาให้เนาะพี่น้องเนาะแบบร่วมกันก็เป็น13ตัวแต่ว่าคิดในเพิ่นแค่12ตัวก็เนื่องด้วยญาติกันอีกเนาะพี่น้องเนาะป้าก็เลยให้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลี้ยงแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงหัวอาหารมิตรกับบริษัทนี้คือเพิ่นบ่ได้คิดตัวที่13เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวที่13น่ะเพิ่นน้อยเพิ่นก็เลยคิดแค่12ตัวเพิ่นก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วด้วยความดีใจแล้วเพิ่นก็ว่าหนักเพิ่นว่าหนักหนุกมูน่ะบ่เป็นตะหนักแต่ก็หนักเนาะทั้งอาหารเพิ่นก็สิดีพร้อมล่ะแล้วก็สายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะถึงอาหารจะดีขนาดใดแต่ว่าก็สายพันธุ์เฮาก็ต้องเป็นอันดับ1เนาะพี่น้องเนาะบางรายบางท่านที่กินอาหารยี่ห้อนี่บ่ใหญ่ก็มีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พ่อแม่กุ้งเจอมาแล้วเนาะกินหัวอาหารเจ้าเดียวกันแต่หมูไม่โตเพราะ1ลูกหมูเกิดจากสายพันธุ์ที่เพิ่นเอาลูกหมูขุนเก็บขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์เฮ็ดให้การเจริญเติบโตนี่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็เพิ่นก็บ่ลองศึกษาพร้อมเนาะว่าสายพันธุ์ใดสายพันธุ์ใดเนาะพี่น้องเนาะควรจะสมกับผสมกับสายพันธุ์ใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงหมูขุนห้างเถื่อนมันเฮาก็บ่รู้ว่าผสมกับอีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวแม่กุ้งนี่คือหมูขุนแม่กุ้งจะอยู่แค่3สายเพราะว่าสายพันธุ์แม่กุ้งนั้นจะกําหนดเองคือแม่พันธุ์น่ะหลักๆแล้วแม่กุ้งซื้อมาจากในฟาร์มใหญ่แหละแต่แม่กุ้งก็มาผสมเป็นสาย7หาเนาะใส่เองในฟาร์มแล้วก็แยกพ่อตัวนี้อายุสักระยะนึงแม่กุ้งก็จะผสมเป็นสาย7หาใส่อีกเนาะในลูกในหลานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจะบ่ได้ฉีกไปทางอื่นถ้าเกิดจะเป็นหมู3สายแม่กุ้งจะเอาดูล็อกมาใส่เนาะก็จะเป็นสูตรแค่3สายเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากถ้าเกิดแม่กุ้งล่องเอา3สายมาผสมเป็นแม่พันธุ์เคยทดสอบแล้วก็ได้คือกันแต่ว่า3สายของแม่กุ้งก็จะเอาสีขาวมาใส่เพิ่นก็จะบ่เป็น4สายเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นแค่ใน3สายสมมุติหมู3สายของแม่กุ้งนั้นผสมดูล็อกสมมุติได้นี่แม่กุ้งเอาขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์ทดแทนแบบมันบ่มีหมูแม่พันธุ์อันนี้สมมุติเฉยๆนะแม่กุ้งก็ต้องเอาสีขาวลาดหรือแล่นก็ได้เนาะมาใส่เพื่อจะคุ้มให้เพิ่นอยู่ในสายเลือด3สายเป็นสายขุนเนาะพี่น้องเนาะจะไม่เอาอันอื่นมาใส่จะบ่เอาดูล็อกมาใส่อีกเพราะว่าดูล็อกนั่นก็คื
สายพันธุ์ดูล็อกนะมันเป็นสายพันธุ์ที่กว้างเนาะพี่น้องเนาะกว้างไม่รู้จะดูล็อกแบบใดเนาะพี่น้องเนาะมีหลายสีสีน้ำตาลสีแดงสีหยังเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นลานเป็นแล่นนี่ก็คือกำหนดได้เนาะพี่น้องเนาะว่าหลักๆเพิ่นน่ะก็จะอยู่ในหมู่3สายคือเก่าความใหญ่ก็ปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับลายใหม่หลายๆคนเพิ่นเก็บขึ้นมาเป็นหมู่มาเป็นแม่พันธุ์เพิ่นอาจจะแบบเอาไปผสมดูล็อกอีกเทื่อนึงหรือเอาไปผสมแบบฉีกไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะดูจากลูกพี่น้องถ้าเกิดลูกหมูออกมาไล่สีมีทุกสีมีทุกไล่มีทุกสีน้ำตาลสีแดงสีไล่สีด่างสีขาวในแม่เดียวนั่นคือฉีกสายพันธุ์แล้วเนาะพี่น้องเนาะดูง่ายๆพี่น้องถ้าเกิดผสมอยู่ในที่หมู3สายนี่จะเป็นแค่ด่างนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหรือขาวหรือด่างแค่นั้นเนาะถ้าเกิดมีสีโอวัลตินเข้มโอวัลตินแดงสีดำสีแดงในท้องร่วมน่ะท้องหมูแม่เดียวนั่นก็คือนั่นแหละคือเพิ่นฉีกสายพันธุ์แล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบนั้นก็คือถ้าเกิดดวงดีก็คุ้นขึ้นใหญ่ถ้าเกิดดวงบ่ดีก็บ่พุ่งเนาะพี่น้องเนาะอาจสิอยู่แค่70 80ของในระยะ4เดือนถ้ากินหัวหันก็คืออันนั้นก็คือลุบแล้วพี่น้องไม่เห็นกำไรแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะเมื่อวานนี้พอดีญาติป้าเพิ่นเรามาเล่าสู่ฟังแล้วกะข้าวดีอีกที่2ก็เพิ่นก็จองชุดลูกหมูที่แม่กุ้งโพสต์ลงคลิปไปเนาะในช็อตในหยังค่ะเพิ่นก็จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะ12ตัวกะนัดส่งกันก็ไม่เกินวันที่20กุมภาพันธ์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ชุดนี้ก็คือติดจองเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แม่กุ้งจะเฮ็ดให้อนุบาลเฮ็ดให้เพิ่นสมบูรณ์แล้วก็ไปส่งเนาะพี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะในแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะหมู4เดือน119โลมีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่สายพันธุ์พี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งมีพระพรจันทกิจด้วยนะจ๊ะคนก็เริ่มลงเม็ดละสวัสดีจ้า